ล่าสุดนะครับสำหรับงานสงกรานต์ S2O ตอนนี้ที่บัตรขายหมดเกลี้ยงนะสำหรับ3วัน13 14 15ครับผมมีหลายประเด็นที่เราจะต้องขอย้ำนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบอันดับแรกก็คือเรื่องของบัตรตอนนี้ส่งเอาหมดเกลี้ยงส่งเอาแล้วหมดแล้วครับหลายคนถามว่าเอ๊ะจะซื้อยังไงก็ไม่มีขายแล้วนะครับ2คือให้ระวังนิดนึงบางคนคิดอยากจะไปซื้อหน้างานหมายถึงว่าเอาพูดตรงๆเลยไปซื้อบัตรผีหน้างานนั่นแหละผมว่าปีที่แล้วก็มีปลอมแต่บัตรผีที่คุณจะซื้อหน้างานปีนี้เราบอกคุณเลยนะครับครับจะเป็นบัตรที่ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วตอนนี้มีระบบป้องกันแล้วคืออย่างนี้คนที่เขาซื้อบัตรปีนี้มันไม่ได้เป็นบัตรแต่มันเป็นริสแบนก็คือสายรัดที่เข้าไปในงานใช่ครับซึ่งสายรัดข้อมือเนี่ยเป็นระบบ RFID ที่คุณจะต้องสแกนเข้าดังนั้นคนที่เขาซื้อส่วนใหญ่คือเขาจะเข้าไปแล้วพอเข้าไปเที่ยวแล้วก็ออกมาแล้วก็ถอดหวังว่าเขาถอดออกแล้วจะขายต่อได้แต่หารู้ไหมว่าเมื่อคุณขายต่อให้ใครก็ตาม คนต่อมาเนี่ยถ้าซื้อไปปั๊บรู้เท่าไม่ถึงการเข้าไปในงานตึ๊ดระบบไม่ผ่านเพราะมันเข้าได้แค่ครั้งเดียวเพราะมันรับตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันเข้าได้แค่ครั้งเดียวแต่ถามนิดนึงครับครูนี่ถ้าสมมติว่าผมอยากจะออกมาซื้อของกินอะไรเงี้ยไม่ต้องเพราะว่าข้างในเรามีให้หมดข้างในปีนี้ใหญ่มากครับผมมีทั้งโซนของตัวงานอีเวนต์เองร้านอาหารห้องน้ำที่พักล็อกเกอร์ทุกอย่างมันเป็นเมือง S2O เลยครบเลยอยู่ในนั้นนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องออกมาอยู่แล้วแล้วมาเกิดอะไรขึ้นอันนี้สารภาพตรงๆด้วยความที่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนซึ่งไม่ได้คิดเรื่องของการวนครับผมเราก็เพิ่งรู้ว่าคนไทยวนบัตรจริงนะวนบัตรไม่ใช่แค่คนไทยทั่วไปเพื่อนผมทั้งนั้นนี่แหละใช่ฮะเพื่อนผมนี่แหละทำให้งานเนี่ยคนล้นและเยอะเกินอัตราแล้วเราก็เลยบอกว่าปีนี้เราไม่ต้องการให้คนไปงาน S2O ครับผมแล้วเป็นแบบทุกๆครั้งก็คือแน่นเอียดเพราะคนผิดกติกาในการวนบัตรปีนี้เราตัดสินใจไม่ให้มีการวนโดยคุณไม่สามารถออกมาได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะว่าไอ้ออกมาไม่สามารถที่จะไปนู่นไปนี่อยู่ในนั้นก็อยู่ได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อควรนะฮะมีข้อควรและข้อห้ามที่สำคัญที่สุดเลยที่สำคัญสุดคือขอแนะนำอันนี้เลยห้ามลวนลามทำเพศนะครับผมก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะเพศชายกับหญิงเท่านั้นนะเพศเดียวกันก็ห้ามลวนลามใช่ครับผมทีนี้คุณตำรวจฝากมานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่วูดี้พี่วูดี้บอกนะฮะก็คือ no re-entry นะครับใครที่ออกมานอกงานแล้วกลับเข้าไปในงานไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกมีระบบสแกนบัตรด้วยว่าของใครเป็นของจริงของใครเป็นของปลอมนะคะดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด Subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด